เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเครื่องดื่มตราช้างงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015กลับมาช่วงนี้นะคะดูข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะหลังจากที่สถานการณ์ในกรีซกับจีนเนี่ยคลี่คลายก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะกลับมาโฟกัสประเด็นตัวเลขต่างๆในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของสหรัฐในค่ำคืนวันนี้ก็มีหลายข้อมูลทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตัวเลขสำคัญเช่นเรื่องของยอดค้าปลีกนะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะตัวเลขค้าปลีกนั้นร่วงลง 0.3% ในเดือนมิถุนายนค่ะอยู่ที่ระดับ 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้บริโภคนั้นชะลอการใช้จ่ายหลังจากที่ดีดตัวขึ้นจากภาวะซบเซาในช่วงฤดูหนาวนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับลดยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมเป็นเพิ่มขึ้น 1% ค่ะหลังจากรายงานในตัวเลขเบื้องต้นว่าเพิ่มขึ้น 1.2% นะคะแล้วก็ปรับยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนเป็นทรงตัวจากที่ระบุว่าเพิ่มขึ้นมา 0.2% ก็เป็นว่าประกาศของเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปปรับตัวเลขใหม่ถอยหลังไปทั้งของพฤษภาแล้วก็เมษายนด้วยนะคะนอกเหนือจากตัวเลขค้าปลีกแล้วนะคะยังมีการเปิดเผยดัชนีราคานำเข้าจากกระทรวงแรงงานค่ะดัชนีราคานำเข้าร่วงลง 0.1% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตลาดจับตามองนั่นก็คือการแถลงนโยบายการเงินครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนะคะเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีกำหนดที่จะแถลงในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสบดีซึ่งตลาดทั่วโลกจะจับตาแถลงการของเยเลนค่ะเพื่อหาสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐหลังจากที่ได้กล่าวยืนยันแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐปีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็กำลังจับตาดูอยู่นะคะว่าจะมีความชัดเจนไหมเกี่ยวกับดอกเบี้ยของสหรัฐนั่นเองนะคะภาพรวมนะคะสำหรับเรื่องของตลาดหุ้นในฝั่งอเมริกาคืนวันนี้จับสัญญาณกันทั้งเรื่องการคาดการดอกเบี้ยในประเทศของตัวเองแล้วก็การคลี่คลายเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะกรีซนะคะทำให้ล่าสุดนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของดาวโจนส์ขึ้นมา 53.26 จุดค่ะ S&P 500ปรับขึ้นมา 8.46 จุดแล้วก็ Nasdaq ปรับขึ้นมา 35.15 จุดค่ะมาติดตามกันที่เรื่องราวของกรีซกันบ้างนะคะล่าสุดนั้นกระทรวงการคลังของกรีซเองก็เปิดเผยนะคะว่ารายได้จากงบประมาณตามปกติของรัฐบาลนั้นปรับตัวลดลงต่ำกว่าเป้าหมายที่ 20% ในเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะโดยที่มีการแถลงนะคะบอกว่ารายได้ปกตินั้นอยู่ที่701ล้านยูโรหรือประมาณ776ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้นะคะถ้ามองจากเนื้อหารายละเอียดของเจ้าหนี้อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือว่าถ้ารายได้ต่ำกว่าเป้าจำเป็นที่ต้องมีการตัดอัตโนมัติเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงภาวะความยากลำบากในอนาคตทีนี้เรามาดูกันค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากรีซเองนั้นเขาเตรียมที่จะปลดล็อกมาตรการ Capital Control กันในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องมีเงินอีกจำนวนกว่าหมื่นล้านเลยเพื่อที่จะมาเพิ่มทุนให้กับธนาคารภายในประเทศหลังจากที่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากเกิดความวิตกกังวลเนี่ยนะคะเงินนั้นประชาชนถอนออกไปแล้ว 3-4 หมื่นล้านยูโรนะคะจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเข้ามาช่วยสนับสนุนธนาคารของกรีซต่างๆด้วยในขณะเดียวกันก็คงจะได้จับตากันว่าวันที่16กรกฎาคมนี้ทิศทางนั้นจะเป็นเช่นไรส่วนทางด้านของธนาคารกลางยุโรปเองค่ะมีการเปิดเผยนะคะว่าธนาคารในกลุ่มประเทศสมาชิกยูโรโซนนั้นได้ผ่อนคลายข้อกำหนดด้านเงินกู้ในช่วงไตรมาส2ส่งผลทำให้ความต้องการสินเชื่อนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนับเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่มีการผ่อนผันข้อกำหนดด้านเงินกู้อยู่ที่ระดับลบ 3% ในไตรมาสที่2สำหรับสัดส่วนธนาคารที่มีการผ่อนคลายข้อกำหนดในเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจากฝากฝั่งของอังกฤษนะคะที่เปิดเผยว่าดัชนีเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนนั้นปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 0% อีกครั้งหลังจากที่สามารถขยายตัวได้ 0.1% ในเดือนพฤษภาคมยิ่งเป็นการตอกย้ำความวิตกกังวลของธนาคารกลางนะคะว่าทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่ะเรามาตรวจสอบกันนะคะบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนยุโรปค่ำคืนวันนี้ฟุตซี100อังกฤษขยับเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย 0.16% CAC 40เพิ่มขึ้น 0.61% ดัคเยอรมนีปรับเพิ่มขึ้น 0.21% ค่ะค่ะส่วนช่วงนี้เราจะไปปรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกับคลาสสิกโกกันค่ะเชิญค่ะคลาสสิกโกฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองค่ะ
ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,156 ดอลลาร์ต่อออนซ์เคลื่อนไหวในกรอบ 1,153 ถึง 1,158 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะเข้ามาผลักดันราคาตราบใดที่ราคายังไม่มีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1,146 เหรียญยังมีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ที่บริเวณนี้ต่อมองแนวรับไว้ที่ 1,150 และ 1,145 แนวต้านที่ 1,160 1,164เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการนะคะธุรกรรมต่างๆของฝากฝั่งธนาคารค่ะอย่างทางด้านของธนาคารกรุงไทยนั้นเปิดเผยนะคะว่าเตรียมให้บริการในการออกหุ้นกู้ให้กับลูกค้านะคะอีกจำนวนหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้านของผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนของธนาคารกรุงไทยนะคะคุณพยงศรีวณิชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมออกหุ้นกู้ให้กับลูกค้าธนาคารในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 7-8 รายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะคะ 42,000 ถึง 48,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยของลูกค้าแต่ละรายเนี่ยจะออกให้นะคะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทค่ะหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายนี้นะคะจะออกเสนอขายในช่วงที่เหลือของปีนี้และยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดที่อยู่ในระดับต่ำค่ะค่ะส่วนทางด้านผู้ถือหน่วยของบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะคุณสมิทธิ์พนมยงกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ค่ะบอกว่าเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF นะคะพร้อมกัน3กองเลยนะคะกองแรกค่ะเป็น SCB LT1 นะ 70-30 ค่ะแล้วก็กองทุนไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ SCB LT4 นะคะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต SCB LTT จ่ายปันผลในอัตราเท่ากันทั้ง3กองเลยก็คือ20สตางค์ต่อหน่วยลงทุนซึ่งจะได้จ่ายระหว่างการไปแล้วเมื่อ23มกราคม58หน่วยละ10สตางค์คงเหลือจ่ายในงวดนี้ก็เหลือ10สตางค์เหมือนกันนะคะก็มีกำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะรายละเอียดต่างๆนั้นคุณผู้ชมเองสามารถที่จะไปอัปเดตกันต่อได้นะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวระหว่างวันใน Money and Banking Television ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ